ตกใจตกใจทำไมแหมตากล้องหัวใจแทบวายโอเคค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูอุ้มก็จะมาสอนท่าเล่นก้นนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฐานเลยนะคะคือบางคนบอกว่าต้องทำสควอตแล้วก้นจะใหญ่ก้นจะสวยแต่จริงๆแล้วอุ้มจะบอกว่าสควอตจริงๆก็มันมาโดนก้นมันก็โดนหน้าขาด้วยมันก็โดนแฮมสตริงด้วยคือมันก็โดนหลายส่วนนะคะแถมถ้าเราเล่นแบ็กสควอตเนี่ยหลังเราก็ต้องแข็งแรงเพราะว่าถ้าหลังเราไม่แข็งแรงเราไม่สามารถแบกน้ำหนักได้แล้วหลังงอก็จะอันตรายอีกนะคะอุ้มก็เลยจะแนะนำให้สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกออกกำลังกายนะคะให้ฝึกท่านี้เลยค่ะกรอบเด็ดสควอตยูโน่ดูปากนะคะกรอบเด็ดต้องมีตัว L ยากชิบหายโอ้โหขอโทษสั่งมันเรียกว่าอะไรก็ช่างแต่มันคือแปลมันแปลว่าถ้วยทรงสูงก็เราจะถือดัมเบลแบบนี้นะคะก็คือครูว่ามันจะเป็นท่าที่เซฟที่สุดแล้วสำหรับผู้ที่จะเริ่มฝึกท่าสควอตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฝึกกันเลยค่ะมาค่ะโอเคนะคะคุ้มอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะฝึกก้นนะคะกล้ามเนื้อก้นทุกครั้งเลยนะคะสำคัญมากเราควรจะทำ activate นะคะการ activate body เนี่ยการทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้เหมือนเป็นการบอกมันว่าเราจะใช้มันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือลดการบาดเจ็บทำให้กล้ามเนื้อเขาเรียกอะไรนะคะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงที่เราฝึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะคะท่าที่คุ้มชอบทำก่อนการเล่นก้นนะคะหมาคุ้มจะมาสอนง่ายๆเลยเราใช้บอดี้เวทไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะก็อาจจะเป็นคิกแบ็กหรือเราจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเตะเป็นอย่างนี้นะคะ3มุมเป็นอย่างนี้นะคะตรงๆข้างๆแล้วก็ข้างๆ3มุมตรงๆทะแยงด้านข้างตรงๆทะแยงถ้าดูจากก้นครูอุ้มนะคะเห็นไหมว่าก้นมันถูกแบบ activate เลยก้นมันถูกแค่นี้ก็ปวดแล้วอะด้านข้าง3มุมนะคะก็คือตรงๆทะแยงแล้วก็ด้านข้างที่สำคัญนะคะเวลาทำอย่าแบบ ไม่สวิงแบบนี้นะคะอันนี้คือ1ท่าที่ครูอุ้มชอบทำนะคะหรืออีกท่าหนึ่งก็อาจจะเป็นอันนี้ค่ะกูเป็นฟล็อกพัมก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะเอาส้นเท้าชดชิดกันไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยใครโทรมาส้นเท้าชิดกันนะคะเสร็จแล้วก็ดันก้นขึ้นอย่างนี้ทำสัก20ครั้งนะคะ10เกงท้องดันก้นขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ครูอุ้มชอบทำนะคะหรืออีกหนึ่งท่าสุดท้ายนะคะที่ครูอุ้มชอบทำก็อาจจะเป็นใส่แบนอย่างนี้นะคะเป็น lateral squat walk นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เดินนะคะเดินด้านข้างเดินนะคะเราเดินผักสะโพกตัวต้องไปด้านในนะคะตัวเราจะไม่ตรงอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมัน nothing มากไม่มีอะไรเลยเราก็ดันผักสะโพกแล้วก็เดินไปสัก39กับ39แค่นี้นะคะก็เป็นการ activate ก้นก่อนการเล่นแล้วนะคะลองเอาไปฝึกกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในการฝึกท่า grab bit squat ของเรานะคะก็คือว่าเราจะเขาเรียกว่าไงเราจะยืนกว้างประมาณ shoulder width นะคะก็คือประมาณหัวไหล่นะคะแล้วเปิดปลายเท้านิดนึงนะคะเราคู่หันข้างให้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะเปิดปลายเท้าหายใจเข้า breathe in นะคะแล้วก็เราก็ลงเกงท้องนะคะหลังตรงนะคะเสร็จแล้วค่อยหายใจออกตอนขึ้นแล้วก็สควีซก้นนะคะเอาใหม่นะคะเราหย่อนสะโพกลงแล้วก็สควีซก้นที่จุดของท่านี้นะคะบางคนบอกว่าให้ลง deep squat เลยบางคนบอกให้ลง half squat บางคนบอกว่าให้ลง full squat บางคนก็งง deep halfFull squat คืออะไรนะคะจริงๆแล้วก็คือเอาเป็นว่าลงอย่างน้อยนะคะให้ตัวเนี่ยมันขนานกับพื้นนะคะแล้วพยายามให้กับตัว
เป็น position เดียวกันเราจะไม่เอนตัวไปอย่างนี้อย่างเงี้ยคือท่าผิดนะคะเราจะทำให้เราต้องพยายามดึงตัวกลับแล้วเก่งท้องเก่งหลังเก่งทุกอย่างให้แน่นอย่างนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะลองฝึกกับดัมเบลกันนะคะว่าท่าที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงโอเคส่วนน้ำหนักของดัมเบลก็ลองดูเลยว่าเราไหวแค่ไหนนะคะแล้วก็สำหรับครูก็20ปอนด์เท่านั้นนะคะเราไม่ต้องเล่นหนักมากนะคะเอาท่าให้ถูกก่อนนะคะเวลาถือท่าควอดบิดสควอตอะไรเนี่ยเราก็จับอย่างนี้เหมือนถือถ้วยแล้วก็พิงไปที่หน้าอกอย่างนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันแล้วก็ความลงลึกแบบจะลงเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็จะบอกว่า as to the glass ก็คือเหมือนก้นแตะไปที่ก้นยาก็คือลงลึกมากอันนั้นก็สำหรับคนที่ที่ฝึกถึงขั้นนักกีฬาจะฝึกเพิ่มสเตรนอะไรเงี้ยมันก็ลงควรจะลงลึกๆนะคะหลังล่างก้นก็จะทำงานมากขึ้นความแข็งแรงมันเพิ่มแน่มากขึ้นแน่นอนนะคะถ้าเราลงลึกนะคะแต่เราลองดูก่อนว่าเราทำได้แค่ไหนเนาะมาทีนี้เราหายใจเข้าหายใจเข้าลงแล้วก็ขึ้นบีบก้นหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแค่นี้ถ้า Robbit Squat นะคะก็คือถ้ายิ่งลงลึกก้นก็ยิ่งทำงานหลังล่างก็ทีนี้ครูก็ต้องเหมือนเราก็ต้องระวังเรื่องหลังล่างด้วยนะถ้าเราลงลึกเราถ้าฟอร์มเรายังไม่ถูกต้องมันก็จะไปกดน้ำหนักที่หลังล่างด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆฝึกทำเป็น full squat ก็คือให้อย่างน้อยให้มันเป็นขากับนักแข่งมัน90องศาก่อนแค่นี้แล้วพอเราเริ่มแข็งแรงเราก็เพิ่มน้ำหนักลงให้มันลึกขึ้นโอเคเรามาดูท่าผิดนะคะในท่า Gobit Squat นะคะที่อุ้มเห็นประจำเลยในยิมนะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนงี้แล้วก็เป็นไงคะเอ็นตัวไปด้านหน้ามากเกินไปแล้วก็เหมือนก้นมันแทบไม่ได้ทำงานเลยมันอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็หลังงอนถ้าเป็นอย่างงี้แล้วก็อีกอันนึงก็ยังไงนะหน้าใช่หน้าก็สำคัญนะเราควรจะมองไปตรงตัวบางคนก็แบบก้มหน้าการก้มหน้ามันก็จะทำให้หลังเรางอหรือไม่ก็เงยเอาจริงๆเห็นจริงๆนะในยิมอ่ะแบบเนี้ยก็อันนี้คือดอนนะคะไม่ห้ามควรทำเอ้ยไม่ควรทำห้ามควรทำไม่ทำเอ้ยทำไม่ได้นะแบบนี้ไม่ไหวแล้วโอเคอันนี้คือท่าห้ามทำนะคะหรือว่าอีกทางนึงนะคะสำหรับคนที่ผู้เริ่มฝึกอาจจะแบบว่าให้ดูสังเกตนะเพราะว่าหลายๆคนก็เราใช้ยางอันนี้ก็ได้นะคะใส่ไว้ที่เหนือหัวเข่าแบบนี้มันก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้ว พอตอนที่เราใส่ไปนะคะใช้พยายามออกแรงต้านเนี่ยทีนี้เราจะใช้แรงจากสะโพกทีนี้เราจะไม่เรียกอย่างผู้ฝึกบางคนนะคะเวลาลงปุ๊บเขาจะหนีบเข่าแล้วก็อย่างนี้น็อกนี้เข้าอย่างนี้คือผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ยางนะคะเราพยายามต้านแล้วก็ย่อลงแล้วก็ขึ้นย่อลงแล้วก็ขึ้นคือก้นมันจะทำงานมากขึ้นสะโพกนะคะสำหรับผู้เริ่มฝึกก็อาจจะใช้ไอตัวมินิแบนนี้ไปก่อนนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะกับท่านี้นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรมีอุปกรณ์แค่ดัมเบลกับร่างกายที่พร้อมนะคะก็ฝึกได้แล้วค่ะลองเอาไปฝึกกันนะคะก็คือตอนลงตอนขึ้นก็อย่าลืมสควีซก้นนะคะก็จะโดนก้นมากแล้วก็ครูอุ้มชอบฝึกสมมติครูอุ้มมาเป็นคนที่น่องตึงนะก็มีเทคนิคนึงเดี๋ยวครูขอไปหยิบ นั่งครูตึงแล้วเวลาครูลงอ่ะครูจะเหมือนหงายหลังครูจะใช้อันนี้นะคะวางแล้วครูก็จะเหยียบงี้เดี๋ยวดูนะดูความต่างตอนแรกครูอ่ะเหมือนจะล้มเนี่ยเวลาครูทำไม่มีอันนี้นะคะครูก็จะแบบเนี่ยเหมือนครูจะหงายท้องล้มเพราะครูน่องกับแฮมสตริงครูตึงมากแต่พอเวลาครูเหยียบอันนี้แล้วครูเปิดปลายเท้าแล้วครูย่อลงครูไม่ล้มแล้วครูก็ลงได้ลึกขึ้นเห็นไหมสควีซ
ย่อลงแล้วก็สควีซย่อลงแล้วก็สควีซเอาเป็นว่าเอาลองไปฝึกกันนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวพุ่มจะมาตอบให้นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พุ่มด้วยนะคะบ๊ายบายอุ้ย